สวัสดีครับเพื่อนๆเดี๋ยววันนี้เราจะมาติดตั้ง WordPress แล้วก็การ Activate Theme การ Setting WordPress เพื่อทำเว็บออนไลน์กันนะครับเว็บไซต์ขายของขายเทคเอาเวย์ออนไลน์กันนะครับไม่ได้พูดนานหลังจากที่ยุ่งมากมา2อาทิตย์กับการขายเทคเอาเวย์ช่วงโควิดเนี่ยวันนี้เราจะมาเริ่มต้นสอนการสร้างเว็บไซต์เทคเอาเวย์ออนไลน์ด้วย WordPress และ WooCommerce กันนะครับเริ่มต้นด้วยการไปเข้าไปที่เว็บไซต์เราซึ่งตอนนี้ผมได้ติดตั้งลงบนโฮสต์เซิร์ฟเวอร์ไว้เรียบร้อยแล้วครับตอนนี้ขอโทษครับเป็น WordPress เมื่อเราติดตั้ง WordPress เข้ามาจะมีหน้าตาเป็นอย่างนี้ครับตัวนี้เป็นชายทีมที่ shop.london.co.uk/vp-admin-install นี่คือการติดตั้ง WordPress กันนะครับ continue ชื่อเว็บไซต์เราเว็บไซต์เราเอาเป็นชื่อไทยเทคเอาเวย์ออนไลน์แล้วกันนะครับยูสเซอร์เนมก็เอาอันนี้เอาเป็นแอดมินก่อนนะครับแอดมินพาสเวิร์ดก็ตั้งให้ยากๆเข้าไว้นะครับเพราะว่าถ้าตั้งง่ายเดี๋ยวเราจะโดนแฮกเว็บไซต์ได้เพราะว่ามีพวก WordPress นี่คนจะจ้องแฮกกันเยอะมากเลยนะครับแต่เราก็ต้องตั้งไว้ในพาสเวิร์ดให้ยากๆเข้าไว้อีเมลเราครับใส่อีเมลก็แล้วก็ install เลยนะครับเซฟไหมเซฟไว้เผื่อลืมนะครับsuccess ตอนนี้เราติดตั้งเสร็จแล้วเรียบร้อยล็อกอินครับพอดีตอนนี้มันเป็นก็คือผมเคยเข้าเว็บนี้ไว้เคยติดตั้งไว้แล้วก็มันSSL อยู่มันเป็นแคชเช่เก่านะครับก็คงต้องเคลียร์แคชเช่นะครับแต่ผมจะ advance ก็ accept ตัวนี้ไปก่อนเพื่อให้เข้าได้admin ตัวนี้ก็คือ password เอ้ยชื่อ username เรา password ที่เราตั้งเมื่อกี้ก็กรอกเข้าไปครับเราคงยังไม่ได้นะครับเดี๋ยวพอสก่อนทีนี้เราก็จะมาล็อกอินกันเลยนะครับพอดีไปได้ติดตั้งไอ้ SSL แล้วนะครับก็ติดตั้งไปเมื่อกี้นี่นะครับตอนนี้ติดตั้งเสร็จแล้วเราก็จะล็อกอินเลยครับใส่ username password เข้ามาเราก็จะเจอหน้าตานี่จะเป็นเขาเรียกWordPress dashboard นะครับเป็นหน้าโฮมตัวนี้ก็คือหน้าโฮมอาจจะมีพวกข่าวพวกอะไรที่เขาอัปเดตกันแล้วก็ dismiss กดตัวนี้ไม่ต้องไปสนใจครับเอาออกหน่อยเพราะว่ามันจะรกไปนิดหนึ่งก็นี่จะเป็นมีเดียหน้ามีเดียที่สำหรับอัปโหลดรูปนะครับอันนี้จะเป็นโพสต์ตอนนี้มีแต่โพสต์default เป็น pro default เราวิวได้ครับ
นี่จะเป็น Hello World นี่ก็คือหน้าตาเว็บไซต์เราตอนนี้นะครับที่เราจะมาทำไอ้นี่กันขั้นแรกเลยเราจะมาที่ Setting กันก่อนครับ General ตอนนี้ชื่อที่เราติดตั้งครั้งแรกเป็นไทย Takeaway Online ใช่ไหมครับแต่มันจะมีแท็กไลน์ตรงนี้ครับเนี่ย Just Another WordPress ซึ่งมันจะมีผลกับ Search Engine ถ้าคนเซิร์ชมันก็จะขึ้นไม่สวยแล้วก็ใส่ Takeaway ตัวนี้เป็นหมวกคุณเคเทคเอาไว้แค่นก็ได้แล้วก็ออนไลน์ออเดอร์กดเซฟครับไรติ้งแต่สแตนดาร์ดตัวนี้มา reading ก็คือเดี๋ยวตรงนี้เราจะไปสร้างหน้าเพจก่อนเพื่อให้ตอนนี้มีแค่ simple page นะครับเราต้องไปสร้างหน้าเพจเพื่อให้มา static page ได้ตอนนี้ไว้เราสร้างเพจก่อนนะครับเราจะมา setting กันทีหลังทีนี้ก็คือมา set permalink กันก็คือตอนนี้มันจะเป็นมีวันที่เดือนปีนะครับแล้วก็ hello world ซึ่งเราจะทำให้มันเป็นแค่เหลือแค่ชื่อ Hello World หน้าเพจเราแค่นี้นะครับเราก็คลิกที่ Post Name เนี่ยครับมันจะขึ้นแค่ Post กับ Name จะไม่มีวันที่ไม่มีอะไรแล้วก็กด Save นะครับตอนนี้มาที่หน้าเพจคลิก All Page ตอนนี้จะเป็น Privacy ก็คือ เป็นกฎหมายของ EU เราต้องซึ่งมันจะเป็นการเก็บคุกกี้ไว้ที่เว็บเราถ้าเราลงโฆษณาอะไรอย่างนี้นะครับก็เก็บไว้ก่อนตัวนี้ยังอันนี้ก็ trust ตัวนี้ sample page ไปลบไปเรามา add new ใส่ title ครับตัวนี้เป็น WordPress รุ่นใหม่มันจะเขาเรียก Gutenberg block เขาจะมาแบบนี้นะครับเราก็ใส่ตัดไปหน้าแรก home publish ทีนี้เราไป view page แล้วครับเปิดมีแค่หน้า home ไม่มีอะไรนะครับเห็นไหมครับมีการลิสต์ navbar ให้ลอง add new อีกเดี๋ยวนะครับชักจะงงงต้องกดกลับไปกลับมาเลยตัวเนี้ยตัวนี้ก็ add new อีกครับเอาเป็นสักสองหน้าตอนนี้ home กับ about กด publish เลยไหนเรามาดูหน้าสิรีโหลดเห็นไหมครับ Home About แต่ทีเนี้ยเราจะมาจัดการหน้าเพจเราแล้วก็ไปที่ Dashboard เราในอีกนะครับมาที่ Appearance เมนูคลิกที่เมนูสร้างเมนูขึ้นมาสักอันกดเมนละกันเมนูเพจเห็นไหมครับเนี่ยเราจะมี2หน้าเราก็คลิกใส่มาที่เมนูเราคลิกลากขึ้นมากดเซฟมาดู manage location หน่อย desktop horizontal เมนูก็คลิกที่ main เมนูตอนนี้มี expand เมนูด้วย mobile แล้วก็คลิกที่ main เมนูฟุตเตอร์อยากจะให้มีฟุตเตอร์ไหมตัวนี้เป็นทีมที่2020นะครับเรายังไม่ได้ใส่ทีมที่จะทำไอ้ทีมสำหรับทำเว็บไซต์ Takeaway เราตัวนี้จะเป็น default ทีมอยู่กดเซฟเรามาดูที่หน้าโฮมเราสิครับเห็นไหมครับเนี่ยมันย้ายจากโฮมจากขวามือมาอยู่ซ้ายมือแล้ว
Home About ตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นแท็กไลน์เดี๋ยวเราจะไปอัปโหลดธีมชื่อ Info กันนะครับเดี๋ยวดูที่ธีมก่อนมีไหมตัวนี้เป็น default theme มาเขามีมาให้3อันแล้วตัวนี้ก็เป็นธีมเก่าดูดีเทลลบได้ครับลบทิ้งได้ตัวไหนที่เราไม่ใช้ตัวนี้ก็ลบตอนนี้ก็เหลือแค่ไอ20 ทีมกันนะครับทีนี้เราจะมาติดตั้งปลั๊กอินกันไปที่ปลั๊กอิน install ปลั๊กอินมันจะมีปลั๊กอินมาให้2ตัวนี้คือกันสแปมครับสแปมคอมเมนต์ถ้าเราเปิดคอมเมนต์อ่ะสแปมจะมาทันทีมันจะทำให้หนักดาต้าเบสเราตัวนี้เป็นแค่ตัวอย่างตัวกด delete โอเคทีนี้เราก็มาที่ add new เราจะติดตั้งปลั๊กอินสำหรับทำเว็บไซต์ takeaway ออนไลน์กันนะครับตัวนี้เป็น classic editor เป็นติดตั้งไปด้วยแล้วกันเพราะว่ามันจะได้ง่ายหน่อยสำหรับการทำกด activate ติดตั้งแล้วก็กด activate เลยนะครับแล้วก็มา add new ปลั๊กอินตัวต่อไปที่เราจะติดตั้งชื่อ WooCommerce ครับWooCommerce เห็นไหมครับ WooCommerce คนใช้แล้ว5ล้านเว็บไซต์ทั่วโลกครับผมก็ใช้อยู่ทุกวันนี้ใช้ให้ทำให้ร้านอาหารของตัวเองอยู่ที่เมือง Blackpool ตัวนี้จะอัปเดตเรื่อยครับอัปเดตเรื่อยเราก็คลิก install เลย install นะครับกด activate มันก็จะขึ้นหน้าต่างมาให้ว่า welcome to WooCommerce get start you get your store up and running อ่ะไม่ต้องอ่านแล้วนะครับก็คือเราจะเซตอัพเดี๋ยวนี้เลย yes please เข้าไปเลยครับที่อยู่เรานะครับที่อยู่เราอย่างร้านผมอยู่ที่เมืองแบ็คพูลผมก็ใส่ไป60 topping the wheat country ก็ unitedKingdom UK นะครับที่ Blackpool postcode FY 1 3 AQ สมมุติเป็นทำเว็บไซต์ให้ให้ตัวเองแต่สมมุติว่าเรารับจ้างทำเป็นเว็บไซต์ให้ลูกค้าก็ I'm setting for client นะครับกด continue continue ไปเลยมาตัวนี้ก็จะเป็น food and drink แล้วก็ continue ครับ product price code product นะตัวนี้ครับกดคลิกอันแรกเนี่ยแล้วก็ continue 100-1,000แล้วกันครับเผื่อเมนูเยอะเผื่อเมนูเยอะcurrently selling เราคงไม่ส่งอาหารไปทั่วโลกเราเอาเป็นโนกันครับเฉพาะที่เราตอนนี้ market on facebook เป็น facebook pixel นะครับเอาไว้ทีหลังกดปิดไว้ mailchimp เอาไหมครับก็คือจะเป็นการส่งอีเมลเป็นอีเมล marketing ก็ตอนนี้ยังไม่เอากดปิดไว้ก่อน google ad ก็ตอนนี้ยังไม่เอานะครับเพราะเอาให้เว็บเสร็จก่อนเราก็จะไปทำ google ad กันทีหลังไว้จะมาสอนทีหลังครับถ้ามีเวลาก็คลิก continue เลยนะครับมันจะมีธีมตัวนี้จะเป็นธีมฟรีก็คือต้องมาโมเองหน่อยก็ใช้ดีเหมือนกันครับก็แต่ต้องไปดาวน์โหลดมาแต่ตอนนี้เรามีไอ้ตัวนี้อยู่ continue with my current เพราะว่าธีมที่เราจะใช้
ก็คืออีกธีมเป็นพรีเมียมธีมชื่อ Enfo นะครับเดี๋ยวผม Enfo ธีม Enfo ธีมนะครับที่ผมซื้อมาแล้วนะครับเนี่ยชื่อ Enfo ธีมเนี่ยครับ59ดอลลาร์เดี๋ยวเราจะมาอันนี้ทีหลังกันครับโอเค continue with my active team เดี๋ยวนะครับ enchant 7 pack เราไม่เอาครับตอนนี้ยังไม่เอา no tank ไปก่อนเสร็จเรียบร้อยแล้วครับสำหรับการติดตั้ง WooCommerce WooCommerce plug in สำหรับทำออนไลน์ take away นะครับเดี๋ยวเราคลิก continue มาติดตั้งปลั๊กอินใหม่อีกสักตัวไลฟ์ปลั๊กอินปลั๊กอินปลั๊กอิน add new ครับเราจะใช้ปลั๊กอินชื่อว่า SEO เราจะตั้งปลั๊กอินคือ Yoast SEO ตัวนี้ใช้ดีครับเพื่อให้คนเห็นเราเวลาเราออนไลน์นะเวลาคนเซิร์ชหาใน Google กด install แล้วก็คลิก activate ครับตัวนี้เราจะติดตั้งไว้ก่อนเดี๋ยวเราจะมาทำให้นี่ทีหลังปลั๊กอินอีกตัวที่เราจะติดตั้งก็คือคลิก add new นะครับตัวนี้จะทำแบบชื่อ Hi อะไรเนี่ย Line no Hi ต้องใส่พิมพ์ผิด Notify เห็นมาไหมครับตัวนี้ครับตัวคือจะมันมีของคนไทยทำให้อยู่นะครับแต่หาไม่เจอตัวนี้ชื่อ Line Notify เป็นของ Simon ถูกใช้ดีครับอัปเดต3เดือนที่แล้วกด install ตัวนี้ถ้ามีลูกค้าสั่งออเดอร์ปุ๊บถ้าเรา connect เรากับ Line Notify เนี่ยมันจะเด้งมาเตือนที่ Line เราซึ่งคนไทยใช้ Line กันเยอะครับตัวนี้ใช้ดีมากคือผมพลาดมากพลาดน้อยมากถ้าออเดอร์เข้าเนี่ยมันจะส่งแบบ real time เราจะได้รู้ทันทีเพราะว่าเราทำ take away ออนไลน์ราคาถูกนะครับเราจะใช้ทุนให้น้อยที่สุดเพื่อทำเงินให้ได้มากที่สุดครับตอนนี้เดี๋ยวคราวหลังเราจะมาเซตติ้งกันทีหลังครับนะเนี่ย Line Notify คือถ้าเราต้อง generate token ไปเข้าที่ Line เราอย่างเงี้ยสมมุตินะครับคือต้องมี Line ต้องมีอีเมลต้องเข้าไปที่ Line เราก็จะถึงจะได้ไอโทเค็นโค้ดมาใส่ในตัวนี้เพื่อให้มันส่งไลน์เตือนเราเวลามีคนสั่งอาหารผ่านเว็บไซต์เรานะครับสำหรับวันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมาเซต WooCommerce ก่อนอ๋อยังครับเดี๋ยวผมพาไปเซต Woo Setting WooCommerce สักหน่อยสำหรับตัวนี้เราเสร็จแล้วเรียบร้อยคูปองโอเคแล้วก็ไป product display แล้วหน้าช็อปที่เราติดตั้ง WooCommerce เมื่อกี้มัน generate ติดตั้งให้หน้าช็อปให้เราแล้วนะครับเอามาดูได้มาดูหน้าไม่ได้ไม่ใช่นะครับเรามาชิปปิ้งต้องไปชิปปิ้งก่อนตัวนี้จะเป็น add shipping zone นะครับ add shipping zone เราเป็นตาม local ที่เราอยู่จะให้ส่งแค่ที่อยู่เอา zone name ของเราก็คือของผมเป็น backpool ใส่แค่ backpool นะครับ backpool zone name ก็คือเนี่ยอยู่ในKingdom
แล้วก็ชิปปิ้งเมธอดชิปปิ้งเมธอดเฟรเลตนะครับคลิก Edit คอสตัวนี้เป็น20ปอนด์แล้วกันฟรีเดลิเวอรี่กดเซฟนี่คือฟรีเดลิเวอรี่ถ้าคนสั่งไม่ถึง20ก็จะโดนชาร์จอัดในเฟรเลตดิเดลิเวอรี่ชาร์จแต่แอดชิปปิ้งใหม่ฟรีชิปปิ้งนี่ครับฟรีชิปปิ้งกับถ้าเป็นเมื่อกี้ผมใส่ผิดนะครับเป็น20ปอนด์กดเซฟอย่าตัวนี้ไอ้ฟรีเดลิเวอรี่ตัวนี้ลบก่อนก็จะนี้นะแล้วตัวนี้ก็เดลิเวอรี่ชาร์จลบก่อนคัดใหม่ฟรีชิปปิ้งชิปปิ้งเมธอดเป็นคอลเลกชันคอลเลกชันไม่ต้องเก็บเงินมาคอลเลกชันลากไปไว้ข้างบนหน่อยคอลเลกชันครับสองอย่างเอายันนะแค่นี้ก่อนนะครับแค่นี้ก่อนเซฟ ต่อไปเป็น payment นะครับไม่เสร็จอ่ะก็เรียบร้อยแล้วนี่ต่อไปเป็น payment นะครับPayment เอาเป็น Cash on Delivery แล้วก็ PayPal กด Save PayPal ก็ไป Manage เห็นครับตอนนี้ก็เป็น PayPal ใส่อีเมลเราแต่ตอนนี้เป็นโปรดเป็น Test Mode ก่อนอีเมลเราเซฟกดเซฟเสร็จเหลือตัวอะไรอีกครับAccount and Privacy Account and Privacy จะอยู่ตัวนี้ก็แบบหน้า Privacy Mode โอเคแล้วก็อีเมลหน้าอีเมลนะครับอีเมลก็จะส่งหาเราพวกนี้ก็จะเป็น Advanced ขึ้นมาเนี่ยเป็นพวก REST API ก็ยังไม่ถึงขั้นนั้นเรายังไม่ถึงขั้นนั้นนะครับทีนี้เราจะมาเพิ่มสินค้าครับ all products มาที่ product ยังไม่มีนะครับเราก็คือจะ import ก็ได้หรือว่าจะถ้าเรามีสินค้าอยู่แล้วจะเป็น csv file ซึ่งเราก็เอาเข้ามาได้ตอนนี้เราจะเป็น create product อันแรกกันก่อนนะครับnew product เดี๋ยวก่อนนะครับผมจะเข้าเว็บร้านก่อนเว็บไซต์ร้านหนักไทยโอเคสองนี่นะครับก็คือ หน้าตาเว็บไซต์ที่เราจะทำออกมามันจะเป็นแบบนี้ starter ก็คือถ้าเวลาคนคลิกมันก็จะแอดเข้าตะกร้าสินค้าตรงนี้คลิกก็จะแอดเข้าตะกร้าสินค้าตรงนี้แล้วก็พอไป view card เพิ่มได้ครับอัปเดต card
พอสั่งเยอะแล้วก็จะมีฟรีเดลิเวอรี่มีคอลเลกชันมีเดลิเวอรี่ชาร์จถ้าลูกค้าอยากใช้ชาร์จใส่คูปองโค้ดได้ครับเซ็นออฟลองแอปพลายคูปองเพื่อทำการตลาดแล้วก็สั่ง25ปอนด์ลด3ปอนด์ไปเลยแล้วก็ไปเช็คเอาท์เช็คเอาท์ก็จะมาหน้านี้ครับเนี่ยครับ delivery collection delivery charge ถ้าชาร์จเนี่ยก็จะขึ้นเป็น23ปอนด์ครับจ่ายผ่าน cash จ่ายผ่านเงินสดหรือว่าจ่ายผ่าน PayPal ก็คือตอนนี้เราร้านปิดครับร้านปิดทุกวันจันทร์ก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปลองติดตั้งติดไปเว็บเราจะเพิ่มสินค้าดูนะครับสตาร์เตอร์สเต็กไก่นะครับสเต็กไก่รายละเอียดหน่อยนะครับสเต็กไก่ตรงนี้วันวีลงมาข้างล่างมันจะมี product description นะครับโทน V ตัวนี้เป็นราคานะครับสเต็กไก่ 4.95 ปอนด์สเต็กไก่ 4.95 ปอนด์category นะครับเป็นให้หมวดหมู่ start เราต้อง add category นะครับเพื่อเวลาจัดหน้า layoutตรงนี้เวลาจัดหน้าแล้วหน้าเว็บตรงนี้มันจะเป็นได้เป็นหมวด starter เราก็จะอยู่ในหมวดเดียวกันนะครับ starter ผักอะไรเงี้ยซุปเรามีอะไรมั่งจะใส่รูปเอารูปมาใส่ครับหารูปถ่ายรูปสวยๆมาใส่ตอนนี้ไม่มีเวลาถ่ายรูปเองเลยเพื่อจูงใจในการคลิกสมมติว่าไอ้นี่รูปอะไรลูกค้าก็จะคลิกมันก็จะแอดเข้าตะกร้าโดยอัตโนมัตินะครับเดี๋ยวนะครับในคัตเตอรี่ก็ starter add category หรือจะใส่ product tag ด้วยก็ได้แท็กก็เป็น starter add ครับเมื่อกี้เดี๋ยวนะครับเดี๋ยวลากมาไว้ข้างล่างก่อนไอ้ SEO เมื่อกี้เรามีติดตั้งไปอินชื่อ SEO ใช่ไหมครับตรงนี้สินค้าเราชื่อสเต๊กไก่เอาแล้วใส่สเต๊กไก่ก็ไม่เป็นไรอีดิสเน็ตเตะไก่description เตะไก่เตะไก่แล้วก็ product image select fileจะมีรูปไหมเนาะเดี๋ยวนะครับนี่ทำให้ดูอันหนึ่งถ่ายดีอ
กด stay where stay stay ไม่มีนี่ครับ chicken steak open ครับทำไมมันหน่อยใส่ชื่อมันเดี๋ยวนะครับใส่แล้วก็คลิก publishภาพเดี๋ยวก็ไป view product กันนะครับอย่ามาดูสิเห็นไหมครับสเต็กไก่ตอนนี้ทีมเป็นทีมไอ้สเต็กไก่เนี่ย description เรานะครับตรงนี้เป็นdescription สเต็กไก่ก็อันนี้ยังใหญ่อยู่นะครับในลอง add to cart view cart เหมือนกันเห็นไหมครับเพิ่มได้ update cart คูปองเรายังไม่ได้ทำตอนนี้ proceed to check out นะครับนี่นะครับก็เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับอันนี้คลิปถัดไปเดี๋ยวเราจะมาเพิ่มสินค้ากันอีกนิดหน่อยแล้วก็จะมาจัดหน้า layout ให้แบบนี้แล้วก็ติดตั้งธีม info ตัวนี้นะครับเพื่อต้องใช้เงินซื้อนะครับเพราะว่าลงทุนนิดหน่อยไม่เกิน100-200ครับแล้วก็จะได้เว็บไซต์ takeaway onlineออกมาหน้าตาแบบนี้หลายคนอาจจะคิดว่าทำไมเว็บไม่สวยก็คือตั้งแต่ทำมาเนี่ยตั้งแต่เรียนรู้มาเนี่ยก็คือเก็บข้อมูลมาเรื่อยเหมือนเราอาจจะว่าอยากได้เว็บไซต์เหมือนของ Just Eat ของ Deliveroo ตัวนั้นเขาใช้JavaScript เขียนก็คือจ้างโปรแกรมเมอร์เขียนเป็นพันเป็นหมื่นนะครับกว่าจะได้เว็บไซต์ดีขนาดนั้นแต่ของเราทำแค่นี้ก็ขายได้ครับขายวันละพันสบายๆครับพันปอนด์นะครับไม่ใช่พันบาทโอเคนะครับเดี๋ยวเราคลิปหน้าเราจะมาอัพโหลดธีมแล้วก็จัดเลเยอร์หน้าเว็บไซต์เราให้เป็นแบบนี้กันนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ